วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ไทยคาทอลิกนิวส์ของสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยครับคาริตัสเอเชียจัดสัมมนาระดับภูมิภาคส่วนคาริตัสไทยแลนด์ก็จัดประชุมสมัชชาครั้งที่1ประจำปี2014ครับการสัมมนาระดับภูมิภาคครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง12มิถุนายน2014ในหัวข้อคาริตัสในพระศาสนาจักรและโลกสาระสำคัญประกอบด้วยพระศาสนาจักรของผู้ทุกข์ยากงานและบริการหลักของคาริตัสงานต่างๆของคาริตัสเกิดจากเทววิทยาว่าด้วยกิจกุศลคาริตัสและข้อคำสอนของพระศาสนาจักรคาทอลิกด้านสังคมประสบการณ์ในงานรับใช้ผู้ทุกข์ยากของคาริตัสไทยแลนด์งานต่อต้านการค้ามนุษย์ของคาริตัสศรีลังกาและผลกระทบจากไต้ฝุ่นไฮเยี่ยนของคาริตัสฟิลิปปินส์ก็ปกติคาริตัสเอเชียก็ทำสัมมนาแบบนี้เป็นประจำทุกปีเพื่อให้บรรดาสมาชิกคาริตัสประเทศต่างๆในเอเชียได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันก็มีทั้งหมด23ประเทศในเอเชียก็มาร่วมในรายชื่อก็มี60กว่าคนนอกจากแลกเปลี่ยนการทำงานซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นการอัปเดตข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับงานของเรานอกจากนั้นแล้วก็มีการพบปะกับบรรดาประเทศผู้ให้ทุนคาริตัสที่เป็นดอนเนอร์ทั้งหลายด้วยแล้วก็เป็นการติดตามงานบางเรื่องที่มีการทำร่วมกันเช่นเรื่องการค้ามนุษย์เขาก็มีคณะกรรมการพิเศษของเขาเรื่อง climate change อากาศเปลี่ยนแปลงเรื่องการเกษตรอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็ในโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสที่จะมีประชุมย่อยของแต่ละประเทศด้วยในเรื่องต่างๆก็อย่างน้อยที่สุดเราก็มีความรู้ในงานทางด้านสังคมแล้วก็ได้เครือข่ายมากขึ้นเตรียมกันคือเครือข่ายเดี๋ยวนี้ทำงานทางด้านสังคมเนี่ยทำคนเดียวนั้นไม่ได้ต้องทำร่วมกันเหมือนอย่างเช่นตัวอย่างเช่นเรื่องการค้ามนุษย์เราก็มีประเทศในแถบลุ่มแม่น้ำโขงที่กำลังทำงานด้วยกันเพราะว่าปัญหาบางปัญหามันเป็นปัญหาที่คาบเกี่ยวกับหลายประเทศต้องร่วมมือกันนะช่วยเหลือกันมันถึงจะแก้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นได้สัปดาห์ต่อมาที่ศูนย์อภิบาลคาเมเลียนลาดกระบังคาริตัสไทยแลนด์ก็จัดสัมมนาเนื่องในโอกาสการประชุมสมัชชาคาริตัสไทยแลนด์ครั้งที่1ประจำปี2014ขึ้นระหว่างวันที่17ถึง19มิถุนายน2014ในหัวข้อการประกาศข่าวดีในบริบทของสังคมไทยปัจจุบันโดยแบ่งปันสาระสำคัญของพระสมณสารเตือนใจของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเรื่องความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสารการประกาศพระวรสารในบริบทสังคมใหม่มิติด้านสังคมของการประกาศพระวรสารจากนั้นเป็นรายงานความเคลื่อนไหวในการทำงานของคาริตัสไทยแลนด์เกี่ยวกับการค้ามนุษย์การอภิบาลผู้ถูกคุมขังประเด็นที่น่าสนใจในพระสมณสารลีเนียเมนตาและการบรรยายเรื่องมองไปข้างหน้าบริบทสังคมใหม่โดยคุณวิเชียรพงษ์สะทอนครับเราคริสตชนทุกคนเนี่ยได้ถูกปลูกฝังมานะครับตลอดชีวิตของเราเนี่ยว่าให้รู้จักรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับฉะนั้นในเมื่อเราต้องรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วเราก็มีความเชื่ออย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราก็ควรจะใช้สติปัญญาความคิดของเราศักยภาพของเราเนี่ยในการที่จะมาดูแลเพื่อนมนุษย์เพื่อนร่วมชาติเพื่อนร่วมสังคมของเราเนี่ยกันให้มากยิ่งขึ้นนะครับยึดว่าเนี่ยมันเป็นพันธกิจเป็นหน้าที่ของเรานะครับและการที่เราได้แสดงความรักด้วยการแบ่งปันดูแลเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องเสียสละอะไรนะครับเมื่อเราทำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราก็จะได้ทราบว่าอันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้ซึ่งความสุขกับตัวเราเองและเป็นความสุขที่จะยั่งยืนเพราะถ้าเราช่วยสังคมเราให้มีความสุขอย่างยั่งยืนได้เนี่ยเราก็จะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์นั้นกลับคืนมาที่ตัวเราเองกลับมาที่ลูกหลานของเรากลับมาที่ญาติพี่น้องเพื่อนชุมชนของเราแล้วกลับมาพบกันใหม่ไทยแคทอลิกนิวส์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ